นนเพลงไหนก็วิญญาณตื่นทั้งนั้นอ่ะพวกเนี้ยมาพร้อมมาให้รู้กันไปมาเรามารู้มาจริงที่เรามาแล้วมาถึงก็บอกมาสวัสดีจ้ามาเอาแชร์ก่อนเลยนะคะเฮ้ยลูกโทรหาไอ้กระหมิวให้แชร์ลงไลน์ไลน์แอด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 นะคะเออมีสิทธิพิเศษบางอย่างทางไลน์แอดอะนะทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเลยปอมนะคะปอมมาคนแรกเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะโค้ชปอมนะคะดิวมาแล้วลูกนะคะมาจ้าวิญญาสวัสดีจ้ามาเลยค่ะปลายข้าวมาแล้วนะคะปลายข้าวลูกเมื่อวานไม่ได้ถ่ายรูปกับหนูเลยอ่ะปลายข้าวนะคะครูซูซี่สุมนามาแล้วนะคะครูเมจิกมาแล้วนะคะส้มโอรัตนามาแล้วลิสามาแล้วนะคะเจ๊ใจนะคะหลิงมาแล้วค่ะทารารัตประกายดาวนะคะนัทค่ะนะคะมาค่ะนัทพัฒน์มาค่ะครูเอมาค่ะมาค่ะเจ๊ใจบอกว่าจ่ายค่าหน่วยกิจก่อนค่ะสุดยอดค่ะถูกต้องค่ะลูกลูกปลามาค่ะบีบีสรยามาค่ะครูเอมาค่ะเอามามาลูกลูกปลามาค่ะบีบีมาค่ะแชร์รวมแชร์รวมแชร์ก่อนเนาะลูกเนาะหนูโทรหาไอ้กับหนูยังลูกโอเคไวมากไวว่องลูกเอ็มมาลูกนะคะมาค่ะน้ำส้มนะคะมาค่ะเอาล่ะวันนี้ใครเจอแม่2รอบบ้างนะคะ2รอบยังไงเหรอคะครูรุ้งนะคะก็ครูรุ้งอะค่ะไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งไปแล้วรอบนึงนะคะสอนเรื่องการตลาดค่ะสอนเรื่อง Personal Branding นะคะไปแล้วรอบนึงนะคะที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งค่ะแล้วครูรุ้งก็มาอีกรอบนึงนะคะที่เพจของครูรุ้งค่ะใครคะมาปลายข้าวคราวหน้านะลูกนะเออนะคะนะคะลูกปลายข้าวเด็กอายุเท่าไหร่อายุ10ขวบ10ขวบนะคะเป็นตัวแทนขายของออนไลน์แล้วลูกต่อไปนี้นะคะในประเทศไทยคนรวยจะอายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วค่ะโอเคมั้ยคะเป็นซิลเวอร์เรียบร้อยขายดีขายเร็วขายง่ายเออนะคะอิสรีมาแล้วลูกนะคะสุนิสาค่ะครูตู่ค่ะแอนนี่มาค่ะมาค่ะมาเรียแม่เห็นหนูค่ะนะคะเออมาลูกไอรดาอินยามาค่ะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วทำไงคะลูกแชร์ค่ะเห็นไหมคะโค้ชปอมบอกว่าแชร์ก่อนแล้วค่อยสวัสดีแม่ฮ่าฮ่าฮ่าโค้ชปอมลูกสุดยอดเออเมื่อวานใครฟังไลฟ์แม่บ้างครูกบทองพูนมาแล้วนะคะคุยสรีถึงไหนแล้วคะลูกคุยสรีออกจากวัดมาวันนี้นะคะคุยสรีถึงบ้านหรือยังคะโอเคเอาเพลงหยุดอีกแล้วนะคะแชร์ก่อนเมื่อวานใครเมื่อคืนนี่หว่าไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนตอน 5:00 น. ครึ่งนะคะใครได้ฟังไลฟ์แม่บ้างแล้วหลายคนบอกว่าตื่นมาฟังตอนเช้านะคะตื่นแล้วก็ตื่นรู้มากนะคะเออความรวยนั้นฟรีอ่ะความรวยนั้นฟรีอ่ะไลฟ์เมื่อคืนนะไปฟังด้วยนะความรวยนั้นฟรีส่วนความจนนั้นแม่งโคตรแพงจริงโอเคเปล่าเออความรวยนั้นฟรีส่วนความจนแม่งโคตรแพงแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนกับภาคต่อของเมื่อวานทุกคนบอกว่าแม่ไม่เหนื่อยเลยเนาะเจ๊ใจบอกแม่สุดยอดมากไม่เหนื่อยเลยถูกเจ๊ใจลูกรู้จริงนะคะเจ๊ใจคือแบบว่ารู้จริงมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก่อนแม่เพิ่งเล่าให้ลูกทราบฟังแล้วเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทั่วปัตตภีว่าลูกค้าตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้แม่ยังไม่ได้หยุดเลยค่ะจริงเดินสายแม่บอกแล้วแม่มีชื่อเล่นว่าครูรุ้งคิวทองครูรุ้งคิวทองจริงนิวสเตอร์มาแล้วนะคะนิวสเตอร์เพิ่งกลับจากบ้านแม่ไปแชร์ก่อนวันนี้หัวข้อไลฟ์เป็นไงบ้างสั่นสะเทือนไหมโคตรสั่นสะเทือนเลยดีกว่าและคนที่ได้มาฟังจะสั่นสะเทือนเหมือนหัวข้อไลฟ์แน่นอนค่ะเรียกว่าขนาดครูซ่ายังขนลุกเลยนะคะนะคะสี่อ่านเลยเอาเลยเอาเลยเอาปิดเพลงครูซ่าอ่านเลยทางลัดแหกข้อความจนกระโจนตรงสู่วงแหวนแห่งความร่ำรวยค่ะโอ้โห
ไปคะลูกไปเรียกครูไนตี้ไปเรียกครูอ้อมมาเอาครูอ้อมมาแล้วนะคะครูอ้อมบอกแม่เป็นยอดมนุษย์ของลูกๆนะคะครูอ้อมก็จะมาเป็นยอดมนุษย์เคียงข้างแม่นี่แหละค่ะและดาภาพัฒน์มาแล้วค่ะโอเคค่ะโค้ชมาดามเจนนี่มาแล้วค่ะศัลยพรมาแล้วค่ะเออนะคะมาลูกจ๋ามีอะไรที่อยากจะสอนพวกหนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเอาแม่แชร์ก่อนแม่ยังไม่ได้แชร์เลยอ่ะทำไมแม่ก็คุยเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะแบบนี้วะ okay. ไม่แชร์เลยครูคิวทองนะคะครูหนึ่งบอกแชร์ค่ะสุดยอดค่ะทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่ครูซ่านะเดือนที่แล้วนะเดี๋ยวแม่ไปลาวเดี๋ยวแม่ไปสวิตกลับมาเอาโคชชิ่งลูกๆอีกเจอดิวเลอร์อีกหลวงตามาอีกแม่สวดมนต์อีก9วันอีกแม่ไปบ้านจามันดิดอีกเฮ้ยจันโทรมาอาจารย์โทรมาตายแล้วแล้วใครรับอาจารย์ขาสวัสดีค่ะจ๋าขาม ันไม่ติดค่ะอาจารย์หนูเปิดมาตลอดปีตลอดชาติ4ปีในเพจนี้ค่ะอาจารย์ส่งลิงก์ได้ค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังจะไลฟ์เราก็กำลังจะไลฟ์เราไม่ได้กำลังจะไลฟ์เราไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วจริงค่ะวันนี้พระใช่จ้ะอาจารย์เราจะแพร่ภาพไปทั่วโลกค่ะอาจารย์ค่ะสองกล้องเลยนะคะอันนี้ในพูดกะนี่หนูพูดในไลฟ์เลยทุกคนค่ะอาจารย์โทรหาแม่ค่ะอาจารย์กำลังจะไลฟ์นะคะลูกค้าที่บ้านมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องใช่ไหมคะเปิด2เครื่องค่ะแม่หนูพูดในไลฟ์นี่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์เซย์ฮัลโหลช่องหนูก่อนเร็วเดี๋ยวเปิดสายให้อาจารย์เซย์ฮัลโหลก่อนนี่นะคะทุกคนคะเห็นอาจารย์ไหมคะทุกคนเห็นอาจารย์ไหมคะทำความเคารพค่ะลูกอันนี้นี่ไงคะอาจารย์หนูเปิดอาจารย์อยู่ที่ตอนนี้ถ้าอาจารย์ดูเพจหนูอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์มาแพร่ภาพที่เพจหนูแล้วนะคะตอนนี้เป็นวิดีโอป่ะไม่ใช่เป็นเสียงเดี๋ยวทำเป็นวิดีโออาจารย์เปิดกล้องสิอาจารย์เปิดกล้องสิคะอาจารย์เปิดกล้องหล่อไหมหล่อมากอุ้ยตายหล่อมากทุกคนเป็นรุ่นใหม่ทุกคนคะทุกคนคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนนะคะช่วยเสพความหล่อข้ามเพจก่อนอะไรเนี่ยไม่ได้นัดหมายกันเห็นไหมคะลูกค้าเสพความหล่อข้ามเพจใครมีมือถือ2เครื่องเปิดแม่ง2เครื่องเลยลูกไม่ใช่จะลืมส่งเพลงไหมพี่นันจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวส่งให้อาจารย์เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีแฟนเพจของลูกสวัสดีทุกคนน่ารักอะโอเคค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวส่งไปเลยนะจ้า Love you จ้าโอ้โหอาจารย์น่ารักมากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะคะครูซ่าทักไปก่อนนะคะแม่ขอตัวส่งนะคะลิงก์เพลงแคนนอนให้อาจารย์ก่อนนะคะหูยสุดยอดเนาะทุกคนเฮ้ยวงการเรามันจะแบบว่าเขาเรียกว่าเราจะรวมพลังกันนะคะเป็นยอดมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอ่ะวันนี้แม่จะบอกเราแบบนี้ใครเคยดูหนังเรื่อง Avenger บ้างใครรู้จัก X-Men บ้างใครรู้จัก X-Men ใครรู้จักยอดมนุษย์ใครรู้จัก Avenger ใครไปดู Avenger มาบ้างแต่ไม่ต้องเล่านะเว้ยเผื่อเพื่อนเรายังไม่ไปดูอย่างน้อยคนนึงตรงนี้ครูซ่าก็ยังไม่ได้ไปดูแม่ลูกอ่ะใครรู้จัก X-Men บ้างใครรู้จัก X-Men ใครรู้จักหนังเรื่องพวกยอดมนุษย์บ้างครูจะบอกแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะแบบพูดให้ฟังก่อนใครรู้จักบ้างนะคะพ่อกับแม่มาพร้อมกันเวลาของคนรวยถูกต้องนะคะปกติไม่เคยตรงกันเลยแต่วันนี้แบบว่าจูนพร้อมกันพอดีเลยนะคะปกติครูลุงไปเพจอาจารย์นี้อาจารย์มาเองใช่แล้วลูกครูซูซี่นะคะอ่ะเคยค่ะรู้จักค่ะลูกยุ้ยบอกแอนนี่บอกหนูชอบมากปอมบอกเคยดูค่ะนะคะลูกอ้อมบอกหนูดูค่ะกวางบอกน่ารักนะคะวงการกว้างขวางมากนะคะลูกกบทองพูหัวเลาะนะคะแม่บอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะแม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพูดไปสักพักให้ลูกๆในเพจอยากนะคะเฮ้ยจริงๆแม่ขอแชร์ก่อนนะลูกนะเพิ่งนึกขึ้นได้ลูกคนลูกแชร์ยังเนี่ยแชร์ลงกลุ่มอย่างนี้ลูกแชร์กันหรือยังเนี่ยแชร์ก่อนด่วนเลยด่วนที่สุดด่วนที่สุดเดี๋ยวนี้เลยแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะได้เล่าเรื่อง X-Men นะคะแม่จะเล่าเรื่องสูตรลับยอดมนุษย์เนี่ยให้พวกเราเข้าใจก่อนเว้ยว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นยอดมนุษย์ยังไงแล้วก็หนังเรื่องยอดมนุษย์เนี่ยเราสังเกตไหมหนังของ Marvel หนังพวกยอดมนุษย์พวกเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็สร้างขึ้นมานะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่พวกเราดูแล้วเราก็พูดว่ากูอยากเป็นแบบ X-Men บ้างกูอยากเป็นแบบนั้นกูแม่งแบบว่าอยากเสกแบบลูกไฟได้กูแม่งแบบว่า
อยากจะแบบว่าบินเหาะเหินเดินอากาศได้กูแม่งแบบจะมีอำนาจวิเศษกูอยากจะมี power แบบนั้นบ้างโอเคใครเคยดูแล้วเป็นแบบนั้นบ้างนะคะอ่ะโอเคแม่ขอแชร์ก่อนทุกคนแม่ขอแชร์ก่อนบ้างนะคะนะคะอ่ะโอเคนะคะแชร์ค่ะแชร์แม่แชร์แม่มีหลายกลุ่มอ่ะขอใช้เวลาแชร์หน่อยไม่ได้หรือไงแม่เขาพูดถึง Money Infinity อ่ะแม่ Money Infinity ถูกต้องเรายังไม่ได้ดูลูกจ๋าอย่าเพิ่งพูดเยอะคุซ่าเขายังไม่ได้ดูลูกคุซ่ากำลังหาคนไปดูเป็นเพื่อนอยู่สวยๆรวยๆเก่งๆแบบคุซ่าแม่งแบบว่าเป็นโสดนะลูกประกาศตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนลูกๆลูกศิษย์ลูกชายลูกสาวนะคะแฟนเพจของครูรุ้งคุซ่ายังเป็นโสดอยู่ค่ะรวยด้วยเก่งด้วยฉลาดด้วยสวยด้วยนะคะนมใหญ่ด้วยนะคะคุณสมบัติพร้อมใจเย็นค่ะแม่ค่ะคุณสมบัติของครูซ่าพร้อมมากมีปัญญาเป็นเลิศนะคะนับถือรักษาศีล5ครบถ้วนทั้ง5ข้อสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยสวดพระคาถาเงินล้านทุกคืนนะคะโฆษณาหมดแล้วนะคะโอเคค่ะแม่มันโอเคค่ะขายได้แล้วค่ะตอนนี้จักรวาลจัดสรรแล้วค่ะทุกคนโอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องส่งลิงก์เพลงไปให้อาจารย์บัณฑิตด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคแชร์แล้วนะคะเข้ามาเดี๋ยวขอส่งลิงก์เพลงให้อาจารย์บัณฑิตแป๊บนึงนะคะลูกชาย4ขวบชอบมากนะคะโอเคคุณลุงจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะคะขอส่งไปด้วยพูดไปด้วยคุณลุงจะบอกว่าเอาจริงนะเว้ยแม่หนูอยากช่วยแม่คุยเรื่องนี้มากเลยแต่หนูไม่ได้ดูหนูขอโทษนะแม่ที่หนูบอกว่าเอาไม่ใช่ว่าคุยถึงหนังเรื่องนี้แต่คุยว่ามนุษย์ทุกคนอะมันมีความเป็นไอ้ยอดมนุษย์เนี่ยอยู่ในตัวแล้วจิตเดิมแท้ของเราอะจิตมันมีกำลังมากบางทีแม่ก็ใช้คำว่าจิตเทวะเหมือนที่สอนในคอร์ส7มนตาก็ใช้คำว่าจิตเทวะนะไอ้จิตตัวเดิมมันมีกำลังมากถ้ามันลองเอาจิตตัวเดิมออกมาใช้มากระโดดโลดเต้นชีวิตมันจะพลิกสถานการณ์เป็นหน้ามือเป็นหลังมือมันจะพลิกบทละครในชีวิตมันจะพลิกเกมชีวิตได้เลยแต่มนุษย์ส่วนครูเคยโคชชิ่งลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะโคชใหม่นะคะครูโคชชิ่งเขาถามครูว่าครูลุงมีอะไรจะแนะนำใหม่ไหมคะนะคะครูก็บอกใหม่ไปว่าใหม่เอาจิตวิญญาณออกมาทำนะคะเขาเจอหน้าครูนะเขาก็จะบอกทุกครั้งเลยว่าไม่เคยลืมคำสอนอันเนี้ยของครูเลยค่ะคือครูพูดเสมอลูกเวลาที่เราลงมือทำอะไรอะแล้วเราใช้ความสามารถระดับผิวๆหรือใช้สมองแต่ไม่ได้ใช้ระดับที่เรียกว่าปัญญาญาณคือหมายถึงว่าปัญญาตื่นรู้ปัญญาคิดเที่ยงปัญญาที่เป็นระดับสัจธรรมแต่เราใช้แค่ความคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะแค่ใช้ความคิดเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับที่เราใช้แบบจินตนาการหรือใช้ระดับปัญญาเคลื่อนชีวิตของเราจิตเทวะใช่นะคะครูพี่โอบอกว่าแค่ดีดนิ้วเท่านั้นข้ามีมณีทั้ง6นะคะคำนี้เลยเอาจิตวิญญาณออกมาทำนะคะยอดมนุษย์พวกนั้นอะสิ่งที่เขาแตกต่างคือเขาเอาจิตวิญญาณของเขาอะออกมาลดแล่นไอ้ที่บอกว่ามีแบบว่าคุณสมบัติพิเศษหรือมีพลังวิเศษไอ้พวกนั้นอะพลังพวกนั้นอะพวกเราก็มีนะลูกมันคือเอาพลังของจิตใต้สำนึกอะพลังระดับจิตวิญญาณออกมาสั่งงานผ่านร่างกายของมนุษย์นะเก็ตไหมเนี่ยเราได้ร่างกายของมนุษย์เราเกิดมาพบชาติเนี้ยแบบมีเนี่ยมีแขนมีขามีสมองแบบเนี้ยในภพชาติของมนุษย์แต่ไอตัวที่อยู่กับเรามาทุกภพทุกชาติคือจิตใต้สำนึกแล้วที่เขาบอกว่าพลังจิตใต้สำนึกเวลาเราใช้ไอ้ตัวนั้นน่ะคือเขาบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถูกไหมลูกถูกต้องมากจิตเป็นนายกายเป็นเบาก็จิตมันเป็นนายอ่ะก็จิตมันออกคำสั่งอ่ะและไอ้กายทั้งหมดเนี่ยมันถึงลงมือทำตามที่จิตมันสั่งจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตนี่วงเล็บจิตใต้สำนึกด้วยนะเก็ตยังจิตเป็นนายกายเป็นเบาก็เรื่องนี้แหละเอาจิตวิญญาณออกมาลงมือทำนะคะแล้วที่เขาบอกว่าคนเราอ่ะสำเร็จกับไม่สำเร็จต่างกันแค่ตรงเดียวคือคำว่าสภาวะจิตค่ะถูกคนสำเร็จเขาก็จะมีสภาวะจิตนึงค่ะเป็นจิตของความเข้มแข็งจิตของความองอาจค่ะจิตของความแบบยิ่งใหญ่ค่ะ
อันนี้คือเป็นสภาวะจิตแบบนั้นแต่คนไม่สำเร็จก็จะมีสภาวะจิตอีกแบบนึงดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถค่ะแต่การเริ่มต้นของความสำเร็จมันอยู่ที่สภาวะของดวงจิตของคุณค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ครูทราบแบบปลดล็อกเลยค่ะก็คือจิตคุณต้องมาเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วกายค่อยมาเป็นที่สองค่ะสุดยอดอันนี้คือจิตสำเร็จค่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะคะต้องส่งอันนี้ให้อาจารย์ส่งไม่ได้เว้ยอันไหนแม่ลูกคัดลอกลิงก์ให้ไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวส่งให้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าวไนตี้มาแล้วนะคะไนตี้มาแล้วโอเคมานะคะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอเคเยี่ยมได้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะทุกคนเข้ามา855ล้านคนแล้วนะคะแชร์ยังลูกแชร์ยังแชร์ก่อนนะคะวันนี้แค่เริ่มก็แพงมากแล้วนะแค่เริ่มก็แพงแล้วนะพูดเรื่องการใช้จิตวิญญาณออกมาประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะสุดยอดอ่ะจัดคิวกันยังพวกเราจัดคิวแล้วเรียบร้อยค่ะแม่จัดคิวกันแล้วเรียบร้อยนะโอเคค่ะลูกจ๋าวันนี้แม่จะมาบอกอะไรอย่างนึงนะคะโอเคเพสโอเคส่งก่อนโอ้ยส่งเสร็จแล้วนะคะเสร็จงานฉันแล้วเสร็จงานแล้วเสร็จงานฉันแล้วนะคะอ่ะจิตใต้สำนึกมีพลังยิ่งใหญ่ทำอะไรก็สำเร็จค่ะครูรุ้งจะมาปลดล็อกลูกศิษย์ครูรุ้งทั้งหมดทุกคนนะคะที่ตอนนี้อยู่หน้าจอกับครูรุ้งทุกคนเลยหลายคนบอกว่าหมดพลังคำว่าหมดพลังเนี่ยครูเปิดเพจมา4ปีได้ยินคำนี้ตลอดหมดพลังแม่หมดพลังอยากรวยแม่อยากรวยขนาดไลฟ์เมื่อคืนอ่ะสอนเรื่องความรวยนั้นฟรีสอนเรื่องความรวยนั้นฟรีก็ยังมีพวกผู้ชายพิมพ์มาทำไงฮะถึงรวยทำไงครับถึงรวยนะคะคือแม่สอนเรื่อง mindset สอนเรื่องระดับแบบว่าความคิดของคนสำเร็จอะที่เป็น mindset อะนึกออกไหมที่เป็นเขาเรียกว่าปัญญาของคนสำเร็จมันเห็นความสำเร็จเห็นความรวยอะเป็นสภาวะแบบไหนสอนแบบนั้นนะเดี๋ยววิธีการน่ะมันเอาไปปรับใช้ลูกทำมาหากินอะไรคะลูกทำธุรกิจอะไรอยู่คะเมื่อลูกมีปัญญาหรือความเห็นแบบเห็นตรงเข้าใจถึงสภาวะและมี mindset ของคนรวยหรือมี mindset ของเศรษฐีก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรไม่ว่าจะอาชีพอะไรไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรบนโลกใบนี้กดแรงดูดใช้งานได้หมดกฎของมหาเศรษฐีใช้งานได้หมดความรวยนั้นฟรีวิถีแนวคิดของคนสำเร็จของคนร้อยล้านพันล้านเอาไปใช้ได้กับทุกวงการเอาไปใช้ได้กับทุกอาชีพโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรียนกฎแรงดึงดูดโคตรได้เปรียบกฎแรงดูดไม่ได้ไปใช้กับการขายอย่างเดียวเคยมีลูกศิษย์นะคะคุณนกชนิดาภาเรียนกฎแรงดูดกับการขายเอาไปใช้เรื่องการขายอย่างเดียวไม่ใช่แม่บอกว่าลูกกฎแรงดึงดูดใช้กับทุกเรื่องใช้กับเรื่องผัวก็ได้ใช้กับเรื่องความรักก็ได้ใช้กับเรื่องธุรกิจก็ได้ใช้กับเรื่องการแบบว่าดึงดูดที่ดินดึงดูดทรัพย์อธิษฐานให้ทรัพย์เก่าปรากฏก็ได้อธิษฐานให้เขาเรียกว่าบริวารเก่าปรากฏก็ได้กดแรงดึงดูดใช้เป็นเรียกเป็นสั่งเป็นอธิษฐานเป็นง่ายโคตรโอเคเปล่าสภาพจิตภายในสำคัญถูกค่ะโค้ชขวัญความรวยนั้นเฟกคุณนิรัตบอกว่าพลังมาเต็มนะฮะสิ่งหนึ่งค่ะที่วันนี้นะทำไมนะคะจะต้องเป็น4นะคะหัวข้อชื่ออะไรคะครูซ่าอ่านหัวข้อมาอีกทีหัวข้อวันนี้ก็คือว่านะคะ4ทางลัดแหกข้อความจนกระจนตรงสู่วงแหวนแห่งความร่ำรวยเข้าใจวงแหวนแห่งความร่ำรวยป่ะมันจะเหมือนวงแหวนของกาแล็กซี่อ่ะหลับตานึกภาพจักรวาลดิจักรวาลนี้เคลื่อนด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือแต่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะออกไปไกลโพ้นน่ะจักรวาลอันไกลโพ้นไร้ที่สุดหาขอบสุดไม่ได้ทรัพยากรในจักรวาลนี้มีอย่างท่วมท้นมากมายเหลือเฟือและไม่มีขีดจำกัดค่ะถึงต้องใช้คำว่าวงแหวนแห่งความร่ำรวยค่ะใครบ้างที่จะเอาที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่วงโคจรของวงแหวนแห่งความร่ำรวยพิมพ์เลย
ครูซ่าพิมพ์คนแรกเลยฉันจะกระโจนเข้าไปในวงแหวนแห่งความร่ำรวยค่ะวงแหวนนั้นมีรูปแบบอินฟินิตี้ค่ะเออทีนี้นะคะจินตนาการตามสิเรียนกดแรงดูดจินตนาการตามนะคะเบกกี้ยูนิเวอร์เซียมาแล้วค่ะพิมพ์วิไลคำรุ่งโรจน์ค่ะแคทเธอรีนาสุดารัตน์มาแล้วค่ะจอยเจสาวภาค่ะลูกนิดหมอกกอบมาแล้วครูออดี้มาแล้วนะคะและภาพัฒน์ค่ะลูกอ้อยณัฐรดามาแล้วนะคะโอทิติยามาแล้วค่ะมายเมโลดี้มาแล้วนะคะลูกครูนิวสุพิชาค่ะบีบีสุริยากิฟซี่เลิศขวัญค่ะจอยศิรัตน์ค่ะวันฤดีมาแล้วค่ะโอเคแม่จะเรียกชื่อเราเป็นระยะระยะซอกิมมาแล้วค่ะโค้ดว่ามาแล้วค่ะโค้ดขวัญมาค่ะเอาค่ะที่ดารัตนะคะครูไนตี้รักลูกศิษย์แม่ครูรุ้งทุกคนรวยไปด้วยกันอยากรวยเร็วทักครูไนเต้โอเคนะคะมาดามนกสมิธบอกฉันกระโจนเข้าไปในวงแหวนแห่งความร่ำรวยอย่างแรกเรียนกดแรงดึงดูดเข้ามาถึงต้องเอาจิตไปแตะก่อนแม่คะขอวิธีก่อนใจเย็นอีหนูเอาจิตไปแตะก่อนปรับจูนก่อนเรียนกดแรงดูดก่อนไลฟ์ครูรุ้งทำไมครูรุ้งต้องชวนคุยวะทำไมครูรุ้งทักทายวะจูนคลื่นก่อนวันนี้ไปเจออะไรมาจ๊ะวันนี้ไปเจออะไรมาจ๊ะเจอคนที่ทำให้เราจิตตกไหมจ๊ะเจอเรื่องลบๆที่ดึงพลังเราไหมจ๊ะทำให้พลังยอดมนุษย์อย่างเราตกไหมจ๊ะเออทักทายก่อนจูนก่อนคุณลุงส่งพลังก่อนไม่ใช่มาถึงบอกมาเลยข้อหนึ่งความลับข้อหนึ่งของมึงคืออะไรใจเย็นก่อนจูนพลังงานให้อยู่คลื่นเดียวกับคุณลุงก่อนได้ไหมจูนพลังงานให้อยู่คลื่นเดียวกับคุณลุงก่อนได้ไหมที่ส่งให้เนี่ยกูก็รวบรวมพลังจิตพลังกายส่งให้นะเว้ยไอ้ที่ต้องออกมาส่งผ่านทะลุหน้าจอแบบนี้ต้องรวบรวมนะเว้ยใช้จิตรวบรวมพลังออกมาส่งผ่านหน้าจอนะเว้ยไม่ใช่อยู่ดีๆมาทำบ้าทำบอหน้าจอแบบนี้เฮ้ยใช้พลังนะเว้ยลองมาเป็นครูรุ้งดิเพราะฉะนั้นทำไม5นาทีแรก10นาทีแรกทำไมครูรุ้งต้องส่งพลังทำไมครูรุ้งต้องเรียกชื่อใครบางคนวันนี้จิตตกมาใครบางคนวันนี้เจอนักดับฝันนะลูกที่แม่งทำงานยิ่งกว่านักดับเพลิงมาเจอครูรุ้งครูรุ้งอ่านชื่อเว้ยเออปาติสวัสดีลูกเฮ้ยมันมีพลังขึ้นมาคนมันเคยเกี่ยวเนื่องกันมันไม่ได้บังเอิญพอเรียกชื่อไปพลังมันชาร์จได้อีกรอบนึงก็ต้องเรียกชื่อกันโอเคนะและทำไมต้องส่งคลื่นพลังให้แบบนี้ไม่รู้เราไปเจออะไรมาบ้างมาถึงครูรุ้งเสียบปลั๊กเลยครูรุ้งแบตเตอรี่เต็มไม่เต็มกูก็สั่งจิตกูให้เต็มจูนส่งต่อให้เลยเพราะฉะนั้นช่วง5นาทีแรก10นาทีแรกของไลฟ์ต้องชวนคุยต้องจูนปรับคลื่นพลังงานก่อนจริงไหมเจงจริงเนี่ยคลื่นพลังงานในห้องนี้ก็เปลี่ยนเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่อีกเรื่องนึงตอนนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะมันต้องจูนพลังส่งให้ทุกคนเข้าใจแล้วนะโอเคไปกันต่ออ่ะคราวนี้ทุกคนรู้และทุกคนได้รับพลังงานเท่ากันแล้วโค้ชโอบอกสุดยอดเลยค่ะแม่ส่งพลังงานไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ถึงลูกโค้ชโอค่ะไหมจิรภักค่ะบอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญค่ะแม่รุ้งไกพ้นได้ยินมาเมื่อกี้นี่เลยค่ะจากหนังสือนะคะเลิกดูมาดูแม่ครูรุ้งก่อนมาดูเจไดมาดูแม่ครูรุ้งก่อนสุดยอดลูกนะคะหลิงบอกจริงค่ะครูรุ้ง999 10 10โอ้โห999 10 10 10 11โอ้จักรวาลคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วลูกจริงในจริงค่ะเพราะฉะนั้นไปต่อนะคะหลิงบอกแม่แค่แม่เรียกชื่อพลังก็มานิดบอกแม่คะโคตรรักเลยค่ะโคตรรักเช่นกันนิดนะคะพี่ทิพย์มาแล้วนะคะอ่ะมาวันนี้นะคะแม่บอกเลยมาเอาหลักฐานความจริงมาเอาสภาวะของคนที่เคยไม่มีแล้วเขากระโจนแหกข้อความจนกระโจนเข้าสู่วงแหวนแห่งความร่ำรวยเวลาจะฟังคนแม่งต้องฟังคนที่มันเพิ่งผ่านสภาวะเปลี่ยนผ่านจากความจนกระโดดสู่สนามพลังงานแห่งความรวยมันต้องเรียนกับคนแบบนี้มันต้องเรียนมันต้องฟังแบบนี้และเรื่องที่เข้ามาฟังทุกครั้งมีคนปลดล็อกตื่นรู้ทุกครั้งเพราะทุกเรื่องที่เอามาส่งต่อมันเป็นคำตอบที่พวกเรารอฟังโยโอเคไหมลูกพร้อมนะโอเคนี่ส่งพลังกันไปโอ้โหอ่ะค่ะสอนแล้วดีกว่านะคะอ่ะนะคะวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะมีกระดาษปากกาจดไม่มีกระดาษปากกาก็พิมพ์แม่งขึ้นในไลฟ์เนี่ย
พิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ทางลัดแต่ละคนเตรียมหัวข้อเตรียมคีย์เด็ดๆนะเตรียมนะเตรียมแล้วนะพร้อมแล้วนะแต่ละคนมันแพงมากวันนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งแต่ละคนนะคะเขาไม่ใช่ลูกศิษย์กระจกกระจกของกูด้วยสิเป็นระดับชั้นครูแม่งหมดทุกคนเลยแปลกไหมลูกเป็นครูที่แม่งมีลูกศิษย์เป็นระดับชั้นครูเหมือนกันเว้ยไม่ใช่เป็นครูที่มีลูกศิษย์เป็นไอ้กระจอกเป็นแค่ลูกศิษย์กูลูกศิษย์กูลูกศิษย์กูเองไม่ใช่เป็นระดับครูที่มีลูกศิษย์เป็นระดับครูเหมือนกันเว้ยแม่งโคตรสะใจเพราะฉะนั้นฟังทั้ง4คนวันนี้ให้ดี4คนที่มาวันนี้เป็นระดับโค้ชระดับครูเหมือนกันมีปัญญาและเป็นคนสำเร็จที่แม่งเพิ่งผ่านวงโคจรทั้งหมดแล้วก็โจรสู่วงแหวนแห่งความร่ำรวยพร้อมฟังเนี่ยเอาใครก่อนมาเลยเจนุกมาก่อนเลยเจนุกมาก่อนเลยนะแม่ขอเปิดที่แม่ขอเปิดที่คนว่าก่อนดีกว่าว่ะมานี่ที่เปิดที่คนว่ามานี่มานี่มานี่เอาเลยอันนี้ตัวเด็ดมากตัวแม่อันนี้ตัวแม่มากคนนี้เด็ดมากแล้วลูกจะปลดล็อกอะไรบางอย่างเพราะสิ่งที่เขาเพิ่งปลดล็อกมาเพิ่งแกะรอยตัวเองมาทราบโปรไฟล์ของว่าคือใครเขาเป็นยอดมนุษย์ขนาดไหนทำไมวันนี้เขาต้องมาไลฟ์ตรงนี้วะอดีตของโค้ชว่านะคะก็คือเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับ MLM มาทั้งหมด10ปีค่ะและเป็นคนที่สร้างเครือข่ายมาทุกจังหวัดในประเทศไทยค่ะและเธอเป็นคนที่พูดยืนอยู่บนเวทีมาไม่ต่ำกว่าเป็นพันๆคนแล้วค่ะแล้วเธอทำงานเบื้องหลังเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะมาให้กับบริษัทดังๆในประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเธอใช้เวลาทั้งหมดที่พูดมาค่ะไม่ได้นำมาซึ่งความร่ำรวยให้เลยค่ะเออใช่ค่ะทำงานที่ผ่านมาโคตรหนักมากโคตรโคตรแม่แต่วันนี้ค่ะที่ครูซ่าเมื่อสักครู่กำลังจะบอกคือแต่ผ่านมาหลังจากที่ชีวิตตุปัดตุเป๋แล้วมาเจอกันกับครูรุ้งอะดึงดูดกันและกันจากคอร์สออนไลน์7มนตราค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันพลิกพลังงานชีวิตของโค้ชว่าทั้งชีวิตแลกด้วยเวลาความสำเร็จแค่1เดือนหลังจากเอาสนามพลังงานแม่เหล็กมาชนกับพลังงานแม่เหล็กของครูรุ้งแล้วรวมสนามพลังงานเป็นสนามเดียวกันมาฟังนะลูกว่าเขาสามารถสร้างความสำเร็จยังไงนะคะครูสร้างและหลังจากนั้นค่ะโค้ชว่าได้มาทำงานใหญ่ร่วมกับแม่ครูรุ้งแล้วก็ครูซ่าใช้ระยะเวลาสั้นๆค่ะทุกวันนี้ค่ะกำไรนะภายในเดือนแรกนะคะ300,000บาทจากการขายออนไลน์แบรนด์ริชเช็ตค่ะ300,000บาทเสกสร้างเนรมิตใน1เดือนและผ่านทริปญี่ปุ่นภายใน1เดือนและสร้างทีมปลดหนี้เขาเรียกว่าไถ่ที่ให้กับแม่และเอาเงินสดๆไปปลูกบ้านให้แม่และล่าสุดวันนี้เพิ่งไปจ่ายค่าเทอมลูกด้วยเงินสดๆก่อนหน้านี้ต้องผ่อนก่อนหน้านี้ต้องรูดบัตรแล้วค่อยผ่อนจ่ายทุกเดือนแต่วันนี้ชีวิตที่สองค่ะชีวิตใหม่ชีวิตที่สองคือกูใช้ชีวิตทุกอย่างด้วยเงินสด 100% ปลูกบ้านเงินสดจ่ายค่าเทอมลูกเงินสดพร้อมจะให้ยังว่าพร้อมมากค่ะแม่อธิษฐานจิตมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะให้หมดเม็ดไม่มีอะไรขวางกั้นการแบ่งปันสร้างบารมีครั้งนี้เริ่มได้เลยค่ะแม่ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่พูดมาตลอดสำหรับโค้ชว่าคือขยันซื่อสัตย์อดทนไม่เคยทำให้คนรวยได้อาจจะรวยแต่คงช้าแล้วนานเกินที่จะรอได้เราก็รอไม่ได้คนรักของเราก็รอไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาโค้ชว่าเพิ่งรู้ว่าที่มันไม่ปลดล็อกคือเรื่องของความไม่รู้หรือไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมรับในความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเอง
กลัวดูไม่ดีกลัวเวลาไปบอกคนอื่นแล้วเขาคิดว่าดูไม่ดีเลยมึงเห็นแก่ตัวมึงอยากได้เกินก่อนค่ะโค้ชว่าเนี่ยเขามาเก็ตสุดๆเรื่องจงมีความปรารถนาซะจงมีความปรารถนาซะมนุษย์ค่ะความฝันเป็นของฟรีความรวยก็เป็นของฟรีค่ะแล้วทำไมไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนคะคำตอบคือก็เฉพาะคนที่กล้าฝันคนที่กล้าปรารถนาจักรวาลจึงตอบสนองตามความปรารถนานั้นพระเจ้าจักรวาลมีหน้าที่ say yes ค่ะถ้าไม่รู้ก็รู้ซะแล้วแกะรอยชีวิตตัวเองซะที่ผ่านมาในชีวิตลองถ้ากูคนอย่างกูจะเอากูต้องได้ลองถ้าคนอย่างกูอยากได้จริงๆคนอย่างกูไม่เคยพลาดจริงไม่จริงจริงมากทุกคนค่ะทุกคนเคยได้รับมาหมดแล้วในชีวิตทุกคนต่างเคยเป็นผู้ที่ได้รับมาหมดในชีวิตจริงไม่จริงไม่มีใครที่ไม่เคยเข้าถึงสภาวะของการได้รับแต่แกะรอยหรือเปล่าว่าทุกครั้งของการได้รับคือกูกล้าปรารถนาแล้วกูพูดว่ากูจะเอามันต้องเกิดไม่เคยคิดว่ากูอยากได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตกูได้แค่นี้แม่งก็ดีแล้วมันไม่เคยเกิดแต่ทุกครั้งที่จิตพวกเราคนที่อยู่ตรงนี้คนที่ฟังแม่ตรงนี้คนที่อยู่ช่องนี้คนที่อยู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดานู่นลูกไปนอนดีดสะดือแล้วเวลานี้โอเคไหมแต่ทำไมถึงหนูถึงอยู่ตรงนี้เพราะมันมีคลื่นพลังดึงดูดซึ่งกันและกันจริงไม่จริงแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้ในชีวิตต่างเคยอยากสุดๆปรารถนาสุดๆแล้วณชั่วจิตที่สั่งออกไปต่างก็ได้รับทุกคนถ้าลองคนอย่างกูจะเอาไม่เคยพลาดหรอกจริงไม่จริงจริงค่ะแต่เอากูต้องได้แต่ปัญหาคือแม่ขาทำไมหนูสำเร็จแล้วตกโฟลคะทำไมหนูกลับไปโฟลเดิมไม่ได้คะเพราะไม่กล้าฝันเสียแล้วไม่กล้าปรารถนาเสียแล้ว อย่างที่โค้ชว่าพูดเมื่อกี้พอกูจะปรารถนาหรือกูจะอยากหรือกูจะฝันใหญ่ขึ้นมาเสือกคิดว่าเฮ้ยกูจะโลภไปไหมคนเขาจะด่ากูว่าทะยานอยากเกินตัวไปไหมต่อเลยค่ะว่าจริงค่ะนั่นคือที่ผ่านมาในชีวิตไม่กล้าปรารถนาจริงๆแต่จริงๆมันมีแต่ไม่ยอมรับว่านี่คือความปรารถนาเลยหาเหตุผลข้ออ้างคำพูดสวยๆเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าแท้จริงต้องการอันนี้แต่ความจริงข้างหลังอันนี้ที่มันดิบดิบที่มันเป็นของจริงที่มันบริสุทธิ์ต่างหากที่เป็นความต้องการที่แท้จริงซึ่งโค้ชว่าได้คว้าความสำเร็จตอนที่เข้ามาทำในริชเชตเดือนเดียวเพราะเพิ่งตอกหมุดแล้วรู้ความปรารถนาของตัวเองที่แท้จริงด้วยเหตุผลง่ายๆโง่ๆแค่กูต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสักทีได้แล้วสักทีจากเหตุการณ์ที่แบบต้องออกมาจากบ้านของคุณย่าที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กแต่มันไม่เคยแบบมีอารมณ์แบบนี่บ้านกูนี่บ้านกูแล้วมันเลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นแค่แวบเดียวที่กูต้องกลับมาอีกครั้งด้วยการเหยียบบนบ้านที่กูเป็นเจ้าของและมีลึกไปกว่านั้นอีกคือแท้จริงแล้ววันนี้ก็ปลดล็อกขึ้นอีกยิ่งปลดล็อกล็อกมันก็ยิ่งปลดอะค่ะทุกคนเก็ตปะเห็นไหมจะเล่าอย่างนี้ค่ะว่า 1 เดือนสร้างกำไร 300,000 แล้วก็สร้างมากอันนี้คือเป็นสถิติของเขาแต่เขาก็สร้างตอนนี้ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะยอดขายหลายล้านในเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วเขาก็แบบสร้างบ้านให้แม่เงินสดไถ่ที่ดินให้แม่เงินสดแล้วคนก็บอกโค้ชว่าเป็นคนกตัญญูอ่ะโค้ชว่าเป็นคนกตัญญูกูจะกตัญญูแบบโค้ชว่าความกตัญญู
ป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่จริงๆแล้วจับตัวเองให้ได้ว่าสิ่งต่างๆที่มันสำเร็จจริงๆต้นเหตุมันมาจากความปรารถนาแบบดิบๆที่ไม่มีอะไรมาเจือปนอะบางคนบอกทำสิ่งนี้อยากประสบความสำเร็จเพราะอยากตอบแทนพระคุณพ่อแม่เอาให้แน่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่หรือว่ากูต้องการเอาความยิ่งใหญ่ของกูออกมาเอาให้แน่ก่อนความปรารถนาแม่งต้องจริงก่อนไม่งั้นจักรวาลไม่ตอบสนองแม่งอ้อมอยู่นั่นแหละเดินทางลัดที่จูนกับจักรวาลเลยคือกูต้องการสิ่งนี้เพราะอะไรกันแน่จริงๆอ่ะว่าบอกเลยเล่าเป็นเคสเลยเรื่องเนี้ยค่ะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วนะเมื่ออดีตก่อนหน้านี้อีกอ่ะมันคือวันนี้ได้ปลดล็อกใหญ่ที่สุดอีกเรื่องนึงคือเวลาที่เราไปกินอาหารในร้านแพงๆนี่คือเป็นความนี่คือเป็นสิ่งที่โคตรว่าตื่นเลยนะเวลาไปจ่ายค่าเทอมลูกเวลาจะไปซื้อรถวันนั้นไปซื้อไปดูรถกับคุณสามีแล้วสามีบอกว่าเราผ่อนได้เดือนละเท่าไหร่จิตตอนนั้นนะคะแม่มันบอกเลยกูไม่ผ่อนกูจะซื้อเงินสดแล้วไปจ่ายค่าเทอมลูกเขาถามมิสที่โรงเรียนถามคุณแม่สะดวกเป็นบัตรเครดิตหรือผ่อนชำระคะโค้ชว่าบอกว่าจ่ายเงินสดค่ะ 70,000 กว่าบาทเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยจริงๆแล้วกูชอบเรื่องนี้แล้วที่มันเด็ดไปกว่านั้นคือเวลาพาลูกพาคุณแม่คุณพ่อพาพี่น้องไปกินอาหารนะคะแม่มันรู้สึกโคตรฟินตอนที่แบบกูไม่มองเมนูด้านขวาจริงๆแล้วกูเคยปรารถนาแบบนี้นี่หว่าทุกครั้งที่ไปกินกูรู้สึกว่ากูทำไมต้องกังวลกับด้านขวาของเมนูวะเนี่ย mm. แล้วเวลาลูกจะสั่งกูต้องหันไปมองแม่งกี่บาทวะเวลาน้องจะสั่งกูต้องมองกี่บาทตั้งแต่ทำแบรนด์ลิชเช็ดกูไม่สนกินเลยลูกกินเลยน้องเฮ้ยที่มันลึกกว่าการเอาเงินใส่พานให้พ่อแม่การไปสร้างบ้านการมันลึกกว่าสิ่งนั้นคือที่มันสำเร็จเร็วเพราะตรงนี้เพราะโค้ชว่าปรารถนาและอยากเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของวงตระกูลเพราะไม่เคยมีใครมีเงินสดเยอะแบบนี้เงินล้านหนึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กต่างจังหวัดเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะพกเงินเป็นแสนในกระเป๋าที่จริงลูกเป็นเรื่องนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นบ้านรถที่ดินอะไรก็ตามเดี๋ยวได้นะฟินเมื่อกี้ว่าพูดคำนี้แม่ฟังแล้วแม่รู้ว่าอันเนี้ยใช่ไม่เคยมีเด็กต่างจังหวัดจนๆอย่างกูด้วยที่จะสามารถพกเงินสดเป็นแสนใช่ค่ะไอ้ตรงเนี้ยจับให้ได้นะมันคือเรื่องเล็กๆที่มันผุดขึ้นมาเป็นความปรารถนาแทงเข้ามาในใจเราแล้วว่าก็บอกว่ากูจะเป็นคนนั้นน่ะกูจะเป็นเด็กบ้านนอกจนๆที่พกเงินเป็นฟ่อนๆเป็นแสนๆณขณะจิตที่มันคิดอ่ะนิดเดียวมันคือความปรารถนาที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมาไม่ต้องเคลือบน้ำตาลไม่ต้องเคลือบช็อกโกแลตให้ดูสวยหวานแต่กูจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายกูจะเป็นคนนั้นน่ะใครบอกว่าคนบ้านนอกคนจนแม่งพกเงินเป็นฟ่อนไม่ได้กูจะเป็นคนนั้น แค่นี้เลยนะจริงแค่นี้เลยนะจักรวาลตอบสนองแค่นี้เลยนะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวกวนคุยกับชีวิตตัวเองไม่จบโอ้ทำเพื่อพ่อทำเพื่อแม่ทำเพื่อแบบว่าจะเป็นตำนานของครอบครัวกูนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่าตำนานของครอบครัวเป็นไงกูรู้แต่ว่ากูอยากขี่เบนซ์เว้ยคือมันจะเป็นอะไรที่ดิบดิบตรงตรงไม่ปรุงแต่งไม่เคลือบช็อกโกแลตไม่เคลือบน้ำตาลเข้าใจที่ครูพูดป่ะใช่ค่ะแล้วนั่นก็คือเป็นมันก็เลยทำให้เราไปแกะรอยว่าปานิสลาบอกว่าแพงมากค่ะแพงมากค่ะเข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะใช่แค่แบบนี้เลยเหมือนพี่แอนนี่บอกเนี่ยค่ะกูจะซื้อรถเงินสดกูจะจ่ายค่าเทอมลูกเงินสดกูจะสร้างบ้านเงินสดกูจะพกเงินเป็นฟ่อนในกระเป๋าเออ
กูจะขับเบนซ์คนแรกของบ้านนอกบ้านหลังบ้านหมู่บ้านเล็กๆ200กว่าหลังคากูเป็นคนแรกขับรถเข้ามาที่เป็นรถเบนซ์ป้ายแดงซื้อเงินสดมันจะเป็นยังไงวะเออมันเป็นอย่างนี้เลยแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรเลยมันตรงๆมันท่อตรงมันสายตรงเลยอ่ะมันไม่มีอะไรแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยเวลาเชื่อมจูนกับจักรวาลเนี่ยตรงแบบนี้เลยแล้วมันก็ yes แล้วมันก็ yes and more แล้วมันก็ได้แล้วมันก็ง่ายแล้วมันก็ลับแล้วมันเหมือนเวลาได้ใช้เราได้เป็นได้ทำสิ่งนั้นมันอารมณ์แบบฟินว่ะคือฟินแบบภาคภูมิแบบกูเดินมากูจ่ายค่าเทอมลูกได้เงินสดแบบเนี้ยแล้วไปดูรถแบบกูจะนั่งคันไหนก็ได้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กมากลูกเว้นในโรงเรียนเสียงดังไงบอกลูกอย่าเสียงดังเดี๋ยวมิสเขาว่าเอาแต่วันนี้ลูกชายวิ่งเล่นกัน2คนนี่บอกเออเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอคะบอกใช่ค่ะเด็กผู้ชายก็อย่างนี้แหละค่ะคือเราแบบเราเป็นแบบโคตรพาวเวอร์โคตรมีความสุขโคตรภูมิใจเดินไปไหนมาไหนคือแบบสะพายกระเป๋าแบบคือวันนี้เรียกแท็กซี่ยังแบบยังกล้าสั่งแท็กซี่อ่ะกูขอแท็กซี่ใหม่สะอาดหอมขับดีแม่จ๋าแล้วลูกก็เล่นกับสิ่งที่ลูกได้รับคือเข้าไปนั่งปุ๊บพี่จ๋าทำไมรถแท็กซี่พี่ถึงสะอาดขนาดนี้คะพี่นี่มันรถใหม่เลยนะเนี่ยเขาบอกใช่รถผมเองดูแลอย่างดีแล้วบอกเทสด้วยค่ะแม่พี่ขาช่วยจอดอินทานินให้หน่อยจะซื้อกาแฟลองสั่งเล่นดูว่าเอ้ยจักรวาลตอบสนองแท็กซี่จอดให้ซื้อกาแฟแล้วแบบเฮ้ยนี่มันราชรถกวมคือแบบคือแค่แบบอยากปรารถนาแบบแค่นี้รถใหม่ดูแลอย่างดีแบบนี้แค่นี้เราก็ได้อ่ะอยากมีวันแบบนี้ในชีวิตบ้างไหมนี่แหละกดแรงดึงดูดนี่แหละสายเสกพวกเราอยากมีวันแบบนี้บ้างไหมวันที่เรามีสภาวะอารมณ์แบบเนี้ยเราตามทันใช่ไหมเราเห็นสภาวะอารมณ์ของโค้ชว่าใช่ไหมลูกเราอยากอยู่ในอารมณ์แบบนี้ไหมเราอยากพูดด้วยความรู้สึกมั่นใจสุดๆในทุกพื้นที่ของชีวิตเสียงดังได้กล้าที่จะสั่งตามความปรารถนาของเราได้กล้าที่จะตรงไปตรงมากับการสั่งจักรวาลเราอยากเป็นแบบนี้บ้างไหมลูกอยากเสวยอารมณ์จิตแบบนี้บ้างไหมลูกเสวยอารมณ์จิตเออเนี่ยจะขับฟอร์ดมัสแตงใส่นาฬิกาปาเต็กโว้ยเออมันต้องอย่างนี้เข้าใจอย่าง flow stage ใช่แอนนานะคะแอนนาเป็นลูกศิษย์คอร์สซุปเปอร์วีพีค7มนตราเนี่ยเขาแม่งพีคสเตจแล้วเขาก็ไป flow stageแล้วก็โฟลว์แบบนี้ตลอดเลยความปรารถนาดิบแล้วมันก็แค่นี้แล้ววันเนี้ยตอนเรียกแท็กซี่ได้ตอนแท็กซี่จอดให้ซื้อกาแฟตอนนั่งฟินออเดอร์เข้าเงินไหลลูกค้าคอนเฟิร์มคือแบบแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้เหมือนจะเป็นวันธรรมดาของใครบางคนแต่สำหรับกูวันนี้แม่งโคตรพิเศษเลยว่ะมันกลายเป็นวันพิเศษแบบที่ใช่นี่มันที่แม่พูดเลยคือจิตมันเสวยสิ่งนี้แล้วมันฟินมันมีความสุขมันอยากได้อีกแบบอย่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยอยากเป็นคนเสียงดังกล้าพูดเสียงดังแบบมั่นใจในทุกที่คุณอารีน้อยประเสริฐบอกออนอินบอกว่ากูจะอยากจะพกเงินสดในกระเป๋าวันละเป็นล้านเยี่ยมเหมือนเวิร์กช็อปเมื่อวานในสัมมนาเลยมั้ยใช่เนี่ยเขากล้าปรารถนากันเลยเชอรี่บอกเชอรี่จะพกเงินล้านไปช้อปปิ้งเออนี่แต่ส่วนใหญ่อะที่ไม่ได้อะก็คือว่าคุณแม่งกลัวพูดอย่างนี้ออกไปแล้วกลัวคนอื่นหาว่าบ้ากลัวคนอื่นหาว่าเป็นไปได้หรอโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณก็เลยไม่กล้าเป็นเนื้อแท้กับเป้าหมายคุณไงหรือแม้แต่ถ้ากูพูดแบบเนี้ยกูจะดูกร่างเกินไปกูจะดูไม่ดีหรือเปล่าคนจะหมั่นไส้กูไหมนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเศษมากเลยอะเป็นเศษผงมากเลยถ้าเทียบกับการที่สนใจว่าคนจะสนใจกูยังไงกับความปรารถนาหลักล้านหลักร้อยล้านของกูเทียบไม่ได้กับการที่คนอื่นจะคิดกับกูยังไง
หนูนี่แพงมากนะที่แม่พูดออกจากปากเนี่ยพวกเราหลายคนกังวลว่าคนจะคิดกับฉันยังไงจะพูดถึงกูยังไงจะวิพากษ์วิจารณ์กูยังไงแม่งกระจอกมากเทียบไม่ได้กับความฝันหรือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตกูเลยจ้าบทสุดๆนี้ชีวิตเปลี่ยนมากตื่นรู้ไหมจ๊ะนักเรียนตื่นรู้ไหมจ๊ะแชร์จ้ะแชร์อีกสิลูกแม่แชร์ก่อนเลยแพงมากสุดอะแล้วมันยังมีแล้วมันยังมีแบบนิดๆเรื่องนิดๆยิ่งแบบได้ปลดล็อกจากแม่มันยิ่งเก็บหลักฐานนะแม่วันนั้นครูซ่าพาลูกไปดูแลตัวเองแล้วมีพนักงานถามจะทำระแบบไหนคะจำได้ไหมคะพาไปทำหน้าพาไปดูแลพาไปรับตัวเหมือนตุ๊กตาแม่ครูซ่าพาลูกแล้วปรากฏว่าพอเจ้าหนี้ถามครูซ่าพูดว่าจ่ายเป็นเงินสดค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินถูกต้องโคตรว่าทำไงรู้ป่ะตอนนั้นครูซ่าแบบเขาถามว่าจำระเป็นอะไรคะครูซ่าบอกเงินสดค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินบอกเงินสดค่ะคือสะดวกเงินสดคือปกติพกเงินสดแบบเป็นหลายหลายหมื่นอยู่แล้วค่ะไอที่พูดนี่ต้องบอกก่อนนะว่ามากกว่าเงินเดือนใคร3เท่าเลยที่ราคาที่ครูซ่าบอกสะดวกเงินสดค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นคืออย่างนี้จริงๆคนถามเนี่ยไม่ได้หาเรื่องมึงหรอกลูกใช่แต่พวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยมันอินกับชีวิตถ้าเป็นแม่แม่บอกอ๋อรูดบัตรเครดิตค่ะกูเอาพอยต์แต่ลูกขอเสพเงินสดแม่ใช่ใช่ใช่นี่นี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวพวกเราบอกอ้าวนี่กูใช้บัตรเครดิตก็ไม่ได้สิแม่ก็ใช้บัตรเครดิตหนูมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับคือถ้าเขาถามแม่บอกว่าคุณรุ้งคะคุณพิมพ์พัฒนาคะคุณสะดวกเงินสดหรือบัตรเครดิตคะคุณพิมพ์พัฒนาจะบอกว่าบัตรเครดิตจ้าเพราะแม่ใส่เต็มไงใช่แต่ว่าลูกต้องเข้าใจก่อนพวกเขาอะเขาอยากสวยอารมณ์ใจแบบนั้นจริงเขาอยากเสพความรู้สึกชีวิตที่มีอิสรภาพด้านการเงินกูจ่ายเงินสดมันเป็นที่ชอบที่ชอบของจิตกูกูมีความสุขเข้าใจยังเดี๋ยวทางบ้านตกใจว่าฮะแล้วกูใช้บัตรเครดิตหรอไม่ได้เหรอเนี่ยได้แต่เข้าใจไหมว่าเขาอยู่ในโฟลเนี้ยโฟลที่เขาเพิ่งขึ้นมาจากไม่มีอะไรอ่ะพวกเรามาจากไม่มีอะไรครูซ่า1ปีที่แล้วมาจากเงินเดือน 15,000 บาทค่าแรงวันละ500ทุกคนเข้าใจก่อนส่วนโค้ชว่าติดลบมาตลอดชีวิตเข้าใจกันหรือยังคะไม่เคยได้สวยเงินสดเลยค่ะโคตรเห็นความน่ารักของเราคือเงินเดือนยังไม่ออกมันหมดแล้วค่ะพนักงานงงพนักงานของทุกที่คะถ้าเกิดว่าเจอผู้หญิง2คนนี้เป็นลูกของครูลุงเองค่ะคือพนักงานทุกคนคะคุณต้องเข้าใจลูกดิฉันนิดนึงเขาคือมันสะใจในจิตเขานะพนักงานตกใจกูไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ดูถูกเลยกูแค่ถามว่าสะดวกเงินสดหรือบัตรเครดิตคะเงินสดค่ะไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินช่วงนี้คนว่าเขากำลังกินให้เขาหน่อยแม่มันดูเหมือนฟังดูเหมือนกูรู้เลยแสดงว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาด้านการเงินก็มันเป็นอย่างนั้นค่ะแม่คือมันออกมาจากสิ่งที่มันแบบเก็บกดนะแม่มันเก็บกดกูงงมันเก็บกดคือชีวิตไม่เคยได้หยิบจับเงินสดคือมันเป็นอย่างนี้เข้าบัญชีออกสะใจในจิตเขาบอกเนี่ยสะใจในจิตแม่เชื่อไหมว่ามีหลายคนเนี่ยต้องลองไปทำแบบอารมณ์นี้ก่อนเดี๋ยวไม่เอาจริงเนี่ยมนพันบอกว่าหนูต้องการแบบนั้นเลยค่ะแบบโคตรว่าค่ะนารีพรบอกว่าฟินตามฟินแล้วลูกก็เลยไปตอกจิตความฟินด้วยการไปเองเมื่อคืนไปเองเมื่อคืนไปที่เดิมเลยคือเพิ่งจับได้ว่าตัวเองเป็นคนแบบฟินกับการได้ใช้เงินสดเพราะนั่นคืออย่างที่แม่บอกเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยได้สัมผัสมันเข้าเราออกบางทีมันยังไม่เข้ามันหมดแล้วจะไปกดมันแบบโอ้ยเงินสดมันไม่เคยเลย35ปีที่อยู่มาในชีวิตมันเพิ่งมาฟินตอนนี้ที่แบบมันไม่หมดมันมีแต่มากขึ้นขอเอามาฟินในกระเป๋ากองไว้ในแสนหนึ่งอยากจ่ายแล้วก็จ่ายแบบฟินปรากฏไปเองเมื่อคืนค่ะครูซ่าไม่บอกครูซ่าด้วยค่ะเขาถามทำนี้ด้วยไหมคะไปคลินิกทำหน้าคือแบบไปล้างทำความสะอาดดีๆไปมาร์คหน้าไปเอาไปเคลีย
ียร์หน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฟินๆแล้วลูกก็ไปแบบนอนนวดสปาขัดผิวแล้วก็ถามว่าคุณผู้หญิงคะจะเอาอันนี้มั้ยบอกว่าเอาไปเลยค่ะจัดเลยค่ะเอาไปเลยค่ะจัดเลยค่ะเอาไปเลย 3,000 ไม่เป็นไรจัดไปเลยไม่เป็นไรจัดไปเลยทําหน้าเสร็จทํานี่ได้มั้ยคะเอาไปเลยเอาไปเลยคือเมื่อก่อนเวลาไปนอนทําพวกนี้เรากลัวเค้าขายแล้วก็จะขายต่อลูกมีปมกลัวขายต่อแล้วคุณจะเห็นมั้ยพนักงานทุกท่านคะพอดีว่าถ้ามีคนแบบนี้เดินเข้าไปใช้บริการเค้าเคยมีปมมาก่อนนะคะอย่าตกใจอย่าโกรธกันโอเคนะคือนอนนวดเนี่ยลุ้นเดี๋ยวมันจะขายพอต่อว่าไม่มีตังค์จ่ายคือแค่อยากจะมาแบบอยากผ่อนคลายบ้างแค่นวดไทย250ก็พออย่ามาเชียร์อโรมาเทอราปีไม่มีจ่ายแต่ตอนนี้บอกสครับโอเคอโรมาเทอราปีโอเคอบสมุนไพรเยสเอาเลยมีเวลาเงินก็มีเป็นอย่างนั้นเอาทำหน้าด้วยเอากดสิวด้วยเอาทำอย่างก็ทำเลยเป็นแบบนั้นเลยโอเคเข้าใจนะลูกนะแล้วมันฟินแล้วมันก็ฟินต่อเนื่องมาจนถึงนี่แหละค่ะราชรถมาส่งถึงบ้านแม่มันฟินแบบนั้นเลยค่ะสุดยอดมากนะคะแล้ววันนี้ความรู้สึกแบบนี้ของเขาอ่ะมันส่งต่อให้กับผู้คนของเขาได้จริงๆแล้วลิตาบอกลูกมีปมเหมือนกันนะคะอยากจะดูดโค้ดว่ามากเลยเอาแบบนี้ด้วยปานันบอกเอาด้วยนะคะลูกปลาบอกแม่งสะใจนะคะโอเคแล้ววันนี้ความสำเร็จของโค้ชว่าเนี่ยเขาส่งต่อให้กับผู้คนที่อธิษฐานจิตตามกันมาของเขาได้นะสัญชาติชาติกำเนิดของโค้ชว่า